โอเคครับขอบคุณมากวันนี้มาร่วมโชว์ครับผมมิสเตอร์โวก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับที่วันนี้ได้มาโชว์บนเวทีที่ใหญ่ขนาดนี้ได้มาร้องเพลงแล้วก็มีนางงาม5คนสุดท้ายที่เราต้องไปเชิญเขาออกมาอุ้ยบอกมาแล้วเนี่ยยังไม่รู้ใครจะเข้าร้องใช่ครับซึ่งเราก็จะร้องเพลงของเราวันที่1ถูกต้องครับเพื่อคนที่ได้มงที่1ถูกต้องเพราะทุกคน5คนนี้ก็เหมือนรางวัลที่1แล้วครับไม่ว่าผลจะออกเป็นยังไงแต่พวกเขาทำดีที่สุดแล้วจริงเราเตรียมโชว์มั้ยเพราะว่าคนก็จะรอคอยแบบโชว์สุดท้ายบนเวทีพวกนี้ตื่นเต้นเลยเนี่ยเตรียมขนาดไหนก็เตรียมวันนี้ก็มาซ้อมตั้งแต่บ่ายโมงนะครับตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วซ้อมกันหลายรอบแบบคือเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าหนึ่งเป็นเวทีใหญ่แล้วก็ออกทีวีคนดูแบบช่องเจ็ดเยอะอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมโชว์จากไหนใช่ต้องคอยตามชมรางวัลที่หนึ่งว่าวันนี้หวยจอกที่ใครหวยออกไปแล้วหวยออกไปแล้วถูกกินมาด้วยเมื่อวานซื้อ77ออก66แบบน่ารักมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ต้องสู้ต่อไปครับแล้วเราอย่าพูดอย่างนี้นะผมบอกให้แม่ผมเลิกซื้ออยู่ซึ่งต่อแม่ติดมากเหรอแม่ก็ซื้อบ้างนี่เป็นผลที่ทำให้เราจำเพลงรางวัลที่หนึ่งใช่เพื่อเพลงนี้เลยรางวัลนี้แม่เจ็บเยอะแค่ไหนผมแต่งให้แม่ผมบอกแล้วไงรางวัลที่หนึ่งต้องมีสักวันที่เป็นจริงรางวัลนี้แม่เจ็บเยอะแค่ไหนคะก็ไม่ได้ถามเพราะว่าถามแล้วเราเจ็บกว่าถ้าถูกเขาจะเงียบแสดงว่าวันนี้มีลุ้นไม่วันนี้น่าเศร้าจ้ะครับถามเรื่องที่เขากำลังฮิตกัน AI เราไปแปลงโฉมเป็นเป็นสาวไม่ผมหลงรักตัวเองเลยนะสวยเนาะน้องเขาสวยมากเขาน่ารักใช่ผมก็นั่งดูเฮ้ยตั้งชื่อว่าอะไรน้องไมค์กับน้องอะไรมิ้นแม่น้องไมกี้เนี่ยไมกี้ทำไมถึงตอนเลือกสมัครเลือกกดเป็นผู้หญิงครับจริงๆก็เคยทำมาแล้วที่เป็นแบบเป็นหนุ่มเกาหลีใช่เวอร์ชันนี้ปุ๊กลุกเขาก็แนะนำว่าแบบเธอลองเป็นผู้หญิงว่าก็บอกเอาไหมอย่างเงี้ยก็ลองดูเผื่อจะสวยสวยจริงๆแล้วพอทำเสร็จให้ส่งให้ปุ๊กลุกดูไม่ส่งลงก่อนแล้วเขาว่าไงบ้างสวยเราก็สวยเธอเป็นได้นะอะไรเงี้ยไม่ได้ค่ะมาขนาดนี้ก็เรียกว่าหลงรักตัวเองไปเลยครับเลือกนานไหมแต่ละรูปมันเลือกยากไหมจริงๆอ่ะมีเยอะมีประมาณแบบ20รูปแต่เราก็เลือกรูปที่เราชอบที่สุดจริงๆมันมีแรดกว่านี้อีกคือมันเซ็กซี่อย่างเงี้ยเหรอเออมันสวยเกินไปมันสมจริงเกินไปกลัวหนุ่มๆเขามาจีบใช่ไม่ได้เดี๋ยวเขาเข้าใจผิดเลือกอะไรวันนี้ล่าสุดไปจบยังเรื่องจบแล้วล่าสุดไปทะเลรู้สึกผมเข้าตาค่ะส่งเข้าตาใช่ไหมที่เจ็บแมนมาล่าสุดไปทะเลไม่ล่าสุดนะก็ก่อนนั้นหลังจากนั้นก็ไปอีกนั่นแหละไปมาก็ตัวของอุ้มน้องหมาแล้วอยากเป็นหมาไม่ใช่คนชอบฟีดแบ็กภาพเซตนั้นก็ลองถอดเสื้อยิ่งก็ถอดบ่อยนะแต่ว่าถอดเสื้อเมื่อไหร่หัวใจมันไม่สบายทุกทีมาจากเขาคนนั้นเลยเขาอยากเป็นหมาเขาบอกแจ็คลีนมาสั่งเลยได้ไหมลูกสาวผมแจ็คพอดีพี่ครับไปอะไรก็ไม่รู้ปากพูดแต่ไม่มองหน้าเลยปากพูดแต่ไม่มองหน้าเลยแม่ไม่มองอะไรโอ้โหพี่มันใหญ่จังเลยเนี่ยเห็นไหมถอดอ้าวพี่ใหม่แล้วคนถอดเสื้อแล้วแบบว่าคนก็คือรักเหมือนเดิมรักตลอดอันนั้นขนาดหันมุมข้างแล้วนะปิดตามีอะไรที่ใหญ่กว่านี้ไหมคะครับพูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้มัน18พอมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอยากเป็นหมาเลยทำไงดีครับอยากให้เราอุ้มอยากให้เราแบบเล่นด้วยอะไรต้องรู้ว่าเป็นใครนี่ไม่สมมติว่าพี่เป็นตัวแทนหนูอุ้มไม่ไหวหรอกลูกเขาเป็นพี่อ่ะพี่แกงตัวเองก่อนลองดูเหรอลองดูไหมลองดูเหรอมันจะยากจะไหวไหมมันไม่ไหวพี่เป็นหัวลองดูลองก็บอกเขาบอกว่ามีร้านนวดอยู่ข้างล่างไปต่อไม่ถูกแล้วคุณแม่ทำยังไงดีพอคนเขาแบบชื่นชอบเวลาเราแบบถอดเสื้อเราต้องหน้าแดงทำไมอ่ะต้องยิ่งแบบฟิตหุ่นต้องยิ่งอะไรอย่างนี้ผมก็หน้าแดงเหมือนกันตัวนี้ออกแรงเยอะเราต้องยิ่งฟิตหุ่นดูแลตัวเองเพื่อแฟนๆไหมฮะก็ยิงฟิตอยู่แล้วนะครับก็คนชอบเหรอเวลาพี่ไมค์ถอดเสื้อรู้สึกแบบว่ากดดันไหมแบบต้องถอดเสื้อแล้วคนจะโอ้ไม่กดดันเลยจริงๆจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบสบายพูดแล้วเขินทำไมต้องให้คนอื่นพูดวาวซ่าที่คือเป็นช่วงที่ฟิตที่สุดในชีวิตแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรถึงช่วงนี้ต้องเป็นช่วงนี้ว่างไม่มีอะไรทำเข้าฟิตเนส
ไม่ก็ละครปิดกล้องนะครับก็เลยมีเวลามากขึ้นพักผ่อนเป็นเวลามากขึ้นเพราะปกติเวลาถ่ายละครเนี่ยบางครั้งเรากลับบ้านเที่ยงคืนเราตื่นเช้าไปถ่ายละครอีกแล้วเราทีหนึ่งว่างวันหนึ่งเราก็ไม่ไหวจะไปฟิตเนสเออเราก็เลยเล่นง่ายๆอยู่บ้านแต่ช่วงนี้ว่างก็ไปฟิตเนสไหมเวลาถอดอะไรอย่างเงี้ยไม่หวงไม่จะมาหวงเลยร่างกายเป็นของเราเราต้องคืนกำไรให้แฟนๆใช่คนพูดนี่คนพูดคนเดียวอุ้มอุ้มหน่อยอุ้มอีกพอแล้วอุ้มอีกมาอุ้มอีกพอแล้วเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนโอเคโอเคปวดยังโอเคไม่ถูกแล้วของใจคุณลอยตั้งแต่ตอนไม่อุ้มแล้ว